เหรอโอเคครับกราบสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยลโลรูมเกมเมอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับตัวโปรแกรม Photoshop นะครับว่าเจ้าเครื่องมือที่เขาเรียกว่า Selection Tool เนี่ยมันเป็นแบบไหนมันเป็นลักษณะไหนการใช้งานมันคืออะไรสำหรับปูพื้นฐานเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้เลยว่าอะไรคือ Selection นะครับก็คือเครื่องมือนั่นแหละครับการ selection ก็คือการเลือกพื้นที่ที่จะทำงานนะครับก็ตามหัวข้อนี้เลยนะครับแบบความรู้เราก็มีให้นะฮะใครที่อยากเรียนนะครับก็เข้ามาศึกษาได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้งใบความรู้นี้ให้นะครับแล้วผมจะไปสาธิตนะครับในโปรแกรมอีกทีหนึ่งนะครับโอเคในด้านการเครื่องมือในเรื่องเครื่องมือของ selection tool นี่ก็จะมี Marquin tool นะครับก็จะมีแต่ออกไปย่อยออกไปก็จะมี rectangle tool นะครับตัวนี้เป็นวงกลมนะครับก็จะมีตัวนี้ด้วยสี่เหลี่ยมที่เป็นคล้ายๆเส้นแนวตั้งแล้วก็เส้นแนวนอนนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะก็อันที่สองนะครับจะเป็น move tool นะครับก็จะเป็นรูปเมาส์นะครับก็อยู่ในโปรแกรมนะครับ move tool เป็นแบบไหนเอาไว้เคลื่อนย้ายเอาไว้เลือกสิ่งที่เราต้องการเคลื่อนย้ายอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น lasso tool นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับองค์ประกอบในการเลือกภาพโดยอิสระนะครับอันแรกก็จะเป็น lasso tool ที่เป็นเราต้องคลิกเมาส์เหมือนกับเราจับดินสอวาดนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับต่อมาครับ magnetic lasso tool ก็จะเป็นคล้ายๆแบบเป็นคล้ายๆ AI ที่ล็อกอัตโนมัติให้เรานะครับเลือกอัตโนมัติให้เรานะครับตอนนี้ก็Polygon นะครับก็จะเป็นคล้ายๆลักษณะแบบเราติ๊กทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นเราติ๊กไปเรื่อยติ๊กไปเรื่อยนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับต่อไป Magic Wand Tool นะครับหรือเรียกง่ายๆก็จะเป็นไม้กระทานะครับที่เอาไว้สอนก็จะเป็นเกี่ยวกับไม้กระทาทุกคนน่าจะจำได้ดีมือใหม่จะใช้บ่อยนะครับ Magic Wand Tool นะครับก็จะเป็นคล้ายๆแบบselect ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับตัวนี้ต่อไปก็จะเป็น crop tool จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตัดรูปภาพสี่เหลี่ยมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปอะไรเนี่ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นนะฮะยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวเราไปดูในโปรแกรมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะครับก็เดี๋ยวทีนี้ผมจะเข้าไปดูในโปรแกรมละกันนะครับอ่ะทีนี้มาที่โปรแกรมหน้าต่างก็จะไม่เหมือนกันนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าบางเครื่องที่เขาเซตมาหน้าต่างมันก็แล้วแต่ความถนัดมุมมองของแต่ละคนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปเริ่มที่ไฟล์นะครับเพื่อที่จะเริ่มชิ้นงานขึ้นมาสักหนึ่งอันนะครับไปที่ New นะครับหรือ Control N นะฮะก็ตรงนี้ Preset ก็จะเป็น International Paper เป็น Basic พื้นฐานเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเรื่องกระดาษนะครับก็จะเป็น A4 นะครับก็คลิกโอเคมาเลยครับก็เดี๋ยวจะขอพูดถึงตัวเมาส์นะครับอันแรกก็จะเป็น move tool นะครับ move tool ก็คือเป็นเครื่องมือที่สำหรับเคลื่อนย้ายสมมุติว่าเดี๋ยวผมขอสาธิตตัวอย่างเอารูปภาพขึ้นมาสัก1ชิ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะ move tool ทำยังไงใช้ยังไงนะครับ move tool ก็คือเนี่ยเมื่อเราคลิกมาแล้วเนี่ยลักษณะก็จะเป็นรูปเมาส์ที่มีลูกศรอยู่ประมาณนี้นะครับก็สามารถนำมาคลิกเลือกลากแบบนี้ชิ้นงานนะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยไม่สามารถคลิกได้ก็เนื่องจากข้างบนเนี่ยออปชันข้างบนเนี่ยเราไม่ได้ออโต้ซีเล็กนะครับถ้าเราติ๊กไม่ออโต้ซีเล็กนี่จะเป็นยังไงก็จะเลือกไม่ได้เราต้องมาเลือกฝั่งนี้นะครับเราค่อยเลือกนะครับซึ่งจะทำให้เราค่อนข้างงงเวลาเราทำเลเยอร์ไปสักประมาณ 30-40 เลเยอร์งานที่มันซับซ้อนขึ้นเราก็ต้องมาเปิดเลื่อนอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือถ้ามาเลือกแบบนี้ปุ๊บมันก็จะไม่สามารถไปทับกับอันอื่นได้นะครับทับแบบไหนเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับถ้าเราชิ้นงานทับกันอย่างนี้นะฮะเราอยากเลือกตัวด้านหลังเนี่ยถ้าเราใช้เป็นออโต้เซเล็กเนี่ยบางทีมันจะเลือกโดนตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเป็นไม่ออโต้ซีเล็กเนี่ยเรามาเลือกแบบนี้ปุ๊บมันก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ความแตกต่างกันนะฮะ
โอเคแต่ในนี้ผมตั้งเป็นออโต้ซีเล็กแล้วกันนะครับกับคนอื่นก็ตั้งตามผมก็ได้นะครับก็จะมีประมาณนี้สำหรับออโต้ซีเล็กกับเครื่องมือมูฟทูลนะครับต่อไปเป็นเครื่องมือที่บอกไปก็คือเป็นตัวนี้นะครับไหนตัวไหนเป็น Marquin Tool นะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างรูปทรงในนี้ลักษณะตามนี้เลยถ้าเราใช้สี่เหลี่ยมเวลาเราวงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าเราใช้วงกลมเวลาวงก็จะเป็นแบบนี้นะครับเลือกแบบนี้ปึ๊บถ้าเราจะเลือกพื้นที่แบบนี้วงกลมแบบนี้เรากดคอนโทรล J นะครับกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ตัว J นะครับมันก็จะได้รูปทรงที่เป็นลักษณะที่เราเลือกเป็นวงกลมเมื่อกี้ไม่เชื่อลองปิดตาตรงนี้ดูนะครับก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับการใช้งานเอาไว้ทำอะไรเมื่อเราทำโลโก้หรือเราออกแบบไปแล้วนะครับเราก็สามารถเอาข้อความเอาอะไรมาแต่งลงในนี้ได้เลยนะครับก็จะประมาณนี้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับการเลือกการใช้เครื่องมือเลือก selection แบบนี้นะครับก็ Ctrl J ก็จะได้ชิ้นงานออกมาคือสิ่งที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเครื่องมือ Lasso Tool นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้ตัดนะครับซูมเข้าไปนิดหนึ่งสมมุติว่าเราจะตัดเอาไอ้รูปชิ้นนี้นะครับอันแรกนะครับจะเป็น Lasso Tool แบบนี้นะครับก็จะเอาไว้ตัดแบบนี้โดยการคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปเรื่อยตามพื้นที่ที่เราต้องการแบบนี้เมื่อเราปล่อยเมาส์ปุ๊บมันก็จะทำให้การเซเล็กอัตโนมัติเส้นประแบบนี้ให้เรานะครับวิธีเดิมก็คือCtrl J ถ้าเกิดว่าเราต้องการตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคเดี๋ยวผมกลับไปที่ Move Tool ก่อนนะครับแล้วก็มา Ctrl J ครับได้ไหมเลือกชิ้นงานก่อนแบบนี้ต้องเลือกชิ้นงานก่อนไม่งั้นจะ Ctrl J ไม่ได้นะครับเลือกชิ้นงานปึ๊บให้ขึ้นลักษณะแบบนี้แล้วก็ Ctrl J ก็จะได้ลองปิดตาดูปึ๊บก็จะได้ชิ้นงานพื้นที่ที่เราเลือกมาเมื่อกี้แบบนี้นะครับโอเคลักษณะอันอื่นล่ะที่อยู่ในเครื่องมือ Lasso Tool Polygon ตัวนี้ก็จะเป็นยังไงก็จะเป็นลักษณะที่ผมพูดไปก็คือจะเป็นคล้ายๆติ๊กทีละอย่างติ๊ก1ครั้งเมื่อเราลากเมาส์มาโดยที่ยังไม่ได้ติ๊กอะไรมันก็จะมีเส้นติดมาด้วยแบบนี้นะครับแล้วก็ติ๊กอีก1ครั้งตามสิ่งที่เราจะต้องการนะครับพื้นที่กำหนดตรงไหนต้องการตรงไหนก็ติ๊กไปเรื่อยแบบนี้ติ๊ก1ครั้งไปเรื่อยแบบนี้จนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายสังเกตเวลาเราเลื่อนมาใกล้ๆจุดสุดท้ายแล้วจะมีวงกลมโผล่ขึ้นมาเล็กๆนะครับก็หมายถึงว่ามันจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันนะครับมันก็จะทำให้เกิดเส้นประแบบนี้นะครับวิธีเดิมนะครับก็ใช้เครื่องมือ Move Tool มาติ๊กเลือกชิ้นงานพื้นหลังแบบนี้ก่อนแล้วก็กด Ctrl J เพื่อที่จะเลือกชิ้นงานแบบนี้ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ก็มีอะไรอีกนะฮะตัวนี้ Magnetic Lasso Tool นะครับก็เดี๋ยวมาทดสอบกันว่าผมก็ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่หรอกนะฮะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะโอเคเดี๋ยวผมคลิกเมาส์1ครั้งไปที่ชิ้นงานเลยแล้วกันก็จะเป็นลักษณะแบบเหล็กดูดมันจะดูดชิ้นงานคือมันจะกำหนดให้เราเองนะครับเมื่อเรามาที่จุดจบของเส้นแล้วมันก็จะมีวงกลมโผล่ขึ้นมาเหมือนสักคู่เมื่อกี้ที่ผ่านมาก็จะเป็นแบบนี้ก็ลักษณะเดิมก็ใช้ Ctrl J คลิกมาเลือกนี้ก่อนนะครับต้องมาเลือกชิ้นงานตรงนี้ก่อนที่เป็นพื้นหลังก่อนถ้าเราไปเลือกตัวนี้มันก็เป็นชิ้นงานที่ผ่านมาเมื่อกี้เดี๋ยวลบทิ้งเลยนะครับเลือกตรงนี้แล้วก็กด Ctrl J ปึ๊บปิดตาไอ้พื้นหลังสี่เหลี่ยมใหญ่นี้ก็จะได้พื้นที่ที่เราต้องการนะครับโอเคผมขออนุญาตลบออกนะครับทีนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่อไปจะเป็นเครื่องมือMagic Wand Tool ที่ผมพูดไปเป็นไม้กระทาวิเศษที่ทุกคนอาจจะใช้ชอบใช้มากเลยตอนผมหัดฝึกโปรแกรมใหม่ๆผมก็ใช้บ่อยเพราะว่าเรายังไม่เคยใช้อย่างอื่นนะครับตัวนี้จะมีข้อดีก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่ที่มันสีค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างเช่นสีดำกับสีแดงสีเขียวกับสีที่เป็นรูปภาพสีเขียวที่มีพื้นหลังเป็นสีเขียวเคยสังเกตมาเวลาเราเห็นรูปภาพที่มีลักษณะแบบรูปภาพที่เขาถ่ายมาปุ๊บเราก็ตัดฉากหลังออกให้มันเหลือสีเขียวแบบนั้นแหละเครื่องมือนี้จะใช้ได้ผลมากเลยนะโอเคเนี่ยเมื่อเราคลิกลงไปชิ้นงานแบบนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาจะทำการคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแบบนี้นะครับเมื่อเราติ๊กแบบนี้แล้ว
แต่เราต้องการอยากจะลบไอ้ส่วนที่เราไม่ต้องการออกมันเลือกให้เราเนี่ยเราก็มาคลิกขวาตรงนี้เหมือนเดิมมาเลือกเป็น Quick Selection แบบนี้นะครับข้างบนนี้ออปชันก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะมีบวกมีลบนะครับมีวาดใหม่อันนี้วาดใหม่นะตามความง่ายๆเลยนะครับตามศัพท์ง่ายๆเลยวาดใหม่อันนี้ก็จะบวกบวกก็คือยังไงก็คือสามารถขยายเส้นออกไปได้เรื่อยๆนะครับลบก็คือจะสามารถลบเส้นเข้าไปได้อย่างนี้นะครับลองไปติ๊กที่บวกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเกลขนาดความกว้างความใหญ่ของไอตัวหัวแปลงนะครับแบบนี้ถ้าผมติ๊กบวกผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าผมติ๊กลบนะครับก็จะเป็นขยับเข้ามาแบบนี้คือลบเส้นเข้าไปนะครับลบเส้นเข้าไปแบบนี้ถ้าต้องการขยายเส้นพื้นที่ข้างในก็มาติ๊กอย่างนี้นะครับต้องเลือกแบบนี้ไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับอีกวิธีนึงผมไม่ต้องการเส้นน่ะผมทำพลาดไปแล้วหรือว่าผมติ๊กพลาดไปเนี่ยผมจะแก้ไขยังไงนะฮะก็วิธีการนะครับก็ไปที่select นะครับไปที่ select ด้านบนนะครับก็ไปติ๊ก deselect นะครับหรือกด control d นะครับก็จะเป็นแบบนี้ง่ายใช่ไหมล่ะนะครับก็ลองฝึกดูนะครับว่าจริงๆแล้วเครื่องมือมันก็มีเยอะแต่บางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับโอเคทีนี้จบไปแล้วสำหรับเครื่องมือตัวนี้ต่อไปจะเป็นเครื่องมือครอปหรือเอาไว้ตัดนั่นเองนะครับคลิกขวาออกมาก็จะเป็นครอปอันอื่นผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ผมใช้แค่ตัวนี้จริงๆนะผมใช้แค่ตัวนี้จริงๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ปุ๊บก็คือการตัดนะครับเอาเราจะตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นตรงนี้ได้ไหมกด enter ไปนะครับเมื่อเราครอบเสร็จปุ๊บข้างล่างมันจะเป็นข้างๆไม่ใช่ข้างล่างข้างๆมันก็จะเป็นสีเทาแบบนี้ก็สามารถกด enter ไปมันก็จะได้ส่วนที่เป็นเฉพาะพื้นที่ที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับโอเคต่อไปเครื่องมืออะไรต่อไปเครื่องมือจะเป็นเครื่องมือดูดสีนะครับอันนี้แถมให้มา1เครื่องมือนะในคลิปหน้าเดี๋ยวจะเป็นเครื่องมืออะไรต่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับเครื่องนี้จะเป็นเครื่องมือดูดสีนะครับผมใช้แค่ตัวนี้นะครับเป็น eyedropper นะครับจะใช้แค่ตัวนี้จริงๆเพราะ1คือการดูดสีแบบนี้เนี่ยสังเกตตรงนี้สีก็จะเปลี่ยนไปก็ไม่เชิงว่าเปลี่ยนสีก็จะเป็นสีที่เราจะต้องการใช้คือมันจะได้ค่าสีตรงนั้นมาเลยนะครับแบบนี้โอเคสังเกตตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยสังเกตตรงนี้นะฮะทีนี้ก็การเอาไปใช้ก็คือเอาไปใช้คู่กับพวกนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับเครื่องมือ selection tool นี่ก็จะมีประมาณ1 2 3 4 5หลักๆนะก็จะประมาณนี้นะครับที่ผมใช้บ่อยนะฮะส่วนอันอื่นเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูคลิปหน้านะครับส่วนเรื่องใบงานใบความรู้ผมจะโพสต์ลงในตัวข้างล่างลิงก์ของ YouTube แล้วกันนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอาจจะเป็น EP ห่างหายจากอันเดิมไปนิดหน่อยนะครับซึ่งผมไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้ก็มีเวลากลับมาแล้วก็จะทำทุกคลิปเกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีหลายบทเรียนมากเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆทยอยลงนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนใดที่สนใจออกแบบไม่จำเป็นต้องเป็นสายคอมพิวเตอร์สายไหนก็สามารถออกแบบได้เหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ